ราชกิจจาประกาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหวย L6 มีผลงวดวันที่1ตุลาคมนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหวย L6 มีผลงวดวันที่1ตุลาคมนี้ลุ้นถูกรางวัลสูงสุด180ล้านเผยวิธีขึ้นเงินวันที่29กันยายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ลงนามโดยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่าตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ลงวันที่17กันยายน2566โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักจำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนั้นคอหวยพร้อมลุยรู้จักหวย L6 หวย N3 สลากแบบใหม่ขายวันไหนซื้อผ่านช่องทางใดคณะรัฐมนตรีไฟเขียวออกหวย6หลัก3หลักคนถูกไม่ต้องเสียภาษีไม่มีคนถูกสมทบงวดถัดไปรู้จักหวยแบบใหม่หวย3หลัก6หลักเล็งขายใบละ50บาทต่อชงเข้าคณะรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักล็อตตี้6 L6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงออกประกาศให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษาประกาศการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหวย L6 มีผลงวดวันที่1ตุลาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับสลากงวดวันที่1ตุลาคม2566เริ่มขายมาตั้งแต่วันที่17กันยายน2566ที่ผ่านมาถือเป็นงวดแรกที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 ทั้งสลากใบและสลากดิจิทัลรวม101ล้านฉบับแบ่งเป็นสลากใบ80ล้านฉบับและสลากดิจิทัล21ล้านฉบับทั้งนี้สลากใบจะมีลักษณะเหมือนกับสลากที่ขายอยู่ในปัจจุบันทุกประการคือมีการพิมพ์บนกระดาษป้องกันการปลอมแปลงมีลายน้ำและเส้นไหมสอดแทรกอยู่ในเนื้อกระดาษมีการพิมพ์สัญลักษณ์ป้องกันการปลอมแปลงต่างๆรวมถึงพิมพ์ข้อความ L6 แบบใบลงบนสลากด้วยในขณะที่สลากดิจิทัลไม่ได้มีการพิมพ์ขึ้นมาเป็นใบแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิทัลมีการพิมพ์ข้อความ L6 แบบดิจิทัลบนสลากและทำการซื้อขายผ่านแอปป๋าตังส่วนการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 แบบใบสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินทุกสาขาโดยนำสลากใบที่ถูกรางวัลพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รูปแบบหวย L6 ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6 L6 แบบดิจิทัลระบบจะตรวจสอบการถูกรางวัลให้อัตโนมัติโดยผู้ซื้อสามารถเลือกรับเงินรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือเข้าจีวอลเล็ตของผู้ซื้อได้ภายในไม่เกิน2ชั่วโมงสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ LOTTERY 6 L6
เป็นสลากที่คล้ายคลึงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ชนิดใบที่วางจำหน่ายตามแผงสลากในปัจจุบันแต่สลากแบบ L6 จะเพิ่มสลากพิมพ์แบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเครื่องจำหน่ายสลากและจำหน่ายผ่านระบบ Marketplace สลากแบบ L6 จะวางจำหน่ายเป็นชุดละ1ล้านฉบับมีตัวเลขตั้งแต่00000999999ซึ่งกำหนดตัวเลขไว้แล้วล่วงหน้าและตัวเลขจะไม่ซ้ำกันใน1ชุดโดยจำกัดอายุผู้ซื้อผู้ขาย20ปีขึ้นไปสำหรับรางวัลของสลากประเภท L6 มี9รางวัลคือรางวัลที่1รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4รางวัลที่5รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวรวม 14,168 รางวัลมีรายละเอียดรางวัลดังนี้ทั้งนี้สลากประเภท L6 จ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรและไม่สมทบเงินรางวัลกล่าวคือหากสลากถูกจำหน่ายไม่หมดเงินรางวัลจะลดลงตามสัดส่วนแต่ยังต้องอยู่ภายใต้สัดส่วน 60% ของยอดจำหน่ายในงวดนั้นๆและหากในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลจะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปขวดหวย L6 ลุ้นถูกรางวัลสูงสุด180ล้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือกองสลากเปิดเผยว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือสลาก L6 ดิจิทัลงวดแรกในวันที่17กันยายน2565จำนวน21ล้านใบเพื่อตรวจรางวัลในงวดวันที่1ตุลาคม2566ซึ่งเป็นไปตามมติบอร์ดบริหารเห็นชอบและคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วโดยในงวดวันที่17กันยายน2566เป็นต้นไปสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ6หลักหรือสลาก L6 จะมีขาย2ประเภทคือสลากกินแบ่งแบบใบกระดาษและสลากแบบดิจิทัล21ล้านใบซึ่งเมื่อรวมกับสลากกินแบ่งเดิมหรือลอตเตอรี่ปกติจำนวน80ล้านใบก็จะทำให้มีสลาก6หลักจำหน่ายรวมทั้งสิ้น101ล้านใบสลาก L6 ทุกชุดทั้ง30ล้านใบทุกใบราคา80บาทมีรางวัลที่1หากมีคนถูกรางวัลที่1จากทุกชุดก็ได้เงินรางวัลสูงสุด180ล้านบาทซึ่งประชาชนที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้3ช่องทางคือการโอนเงินผ่านแอปป๋าตังที่สามารถโอนผ่านไปยังแบงก์ต่างๆได้หรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือนำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากโดยผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัลรวมถึงรางวัลที่1แบบทันทีหรือสามารถถือครองไว้ได้นานถึง2ปีก่อนมาขอขึ้นรางวัลก็ได้เช่นเดียวกับสลากแบบใบสำหรับรูปแบบของสลากกินแบ่งแบบ L6 ดิจิทัลนั้นจะไม่มีขายเป็นสลากใบอีกต่อไปเพราะเป็นการจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัลซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่แม้ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ยังมีใบสลากเพราะเป็นการนำสลากใบมาสแกนใส่ระบบโดยประชาชนสามารถซื้อผ่านแอปป๋าตังได้เหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่รูปแบบสลากจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นสลาก L6 แบบดิจิทัลซึ่งในการออกรางวัลงวดวันที่16กันยายนนี้สำนักงานสลากจะนำเสนอรูปแบบให้ประชาชนรับทราบอีกครั้งเชื่อว่าการขายสลากกินแบ่งแบบ L6 จะช่วยดึงราคาสลากเกินราคาให้ลดลงได้และจะช่วยดึงเงินจากหวยเข้าสู่ระบบและวิธีการขายก็ขายได้เหมือนหวยใต้ดินคือเร่ขายได้ผู้อำนวยการกองสลากกล่าว มินนี่ขอโทษบิ๊กโจ๊กทำเดือดร้อนยันไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันเตรียมฟ้องคนกล่าวหามินนี่ขอโทษบิ๊กโจ๊กทำเดือดร้อนยันไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันปัดซัดทอดตำรวจ
8นายไม่รู้จักบอสตันเตรียมฟ้องคนกล่าวหาวันที่28กันยายน66หลังจากนางสาวธัญญานันท์หรือสุชานันท์สุจริตชินศรีหรือมินนี่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อชี้แจงเรื่องส่วนตัวและคดีความโดยระบุว่าเคยคบหากับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสพ41ใน8ตร.ที่ถูกจับกุมในระยะเวลาสั้นช่วงที่ถูกจับกุมถูกตำรวจบังคับให้เขียนว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิมีส่วนได้เสียกับเว็บพนันแถมภาพที่หลุดออกไปเชื่อตำรวจเป็นคนทำอ่านข่าวมินนี่เปิดหน้าสู้แจงสัมพันธ์พันตำรวจเอกภาคภูมิซัดตำรวจทำรูปหลุดบังคับเขียนรองหนึ่งมีส่วนเว็บพนันล่าสุดมินนี่กล่าวอีกว่าส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจมีเพียงตนที่รู้จักท่านแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่รู้จักกับทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดรวมถึงไม่รู้จักบอสตันเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ส่วนตัวก็อยากทราบว่าทุกวันนี้เขาอยู่ที่ไหนพร้อมปฏิเสธว่าตนไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันตนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นต้องการขอโทษพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เอสุภชัยที่เคยถ่ายรูปร่วมด้วยและขอโทษรองหนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิที่ตนโทรศัพท์หาตอนถูกจับเป็นคนแรกทั้งที่ตำรวจให้โทรหาญาติแต่เพราะตนไม่รู้จักใครจะทำอะไรยืนยันไม่ได้ซัดทอดตำรวจ8นายและไม่ทราบเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีกำลังพิจารณาให้ทนายความฟ้องร้องบุคคลที่กล่าวหาตนด้วยพร้อมย้ำว่าไม่มีใครสั่งการหรือวางบทให้ตนมาทำอะไรโดยจะไปยื่นคำร้องคำชี้แจงที่สน.ทุ่งมหาเมฆและลงบันทึกประจำวันไว้